ต่อมากเริ่มต้นตอนนั้นมารู้จักท่านโพธิรัตน์ผลิตท่านไปอยู่กับพ่อท่านนานทำอะไรบ้างครับทำงานทุกอย่างฟรีวันแรกที่ไปอยู่ไปทำอะไรครับพ่อท่านใช่ใช่เดี๋ยวกันนะสมมติว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้จะไปรู้จักถามว่าก่อนที่เราจะไปรู้จักเราทำอะไรอะครับอ๋อฉันขายข้าวอยู่ครับผมแล้วก็ตอนนั้นอายุก็ประมาณ40กว่าจะ50แล้วครับผมแล้วก็ไปสวนลุมพินีครับผมแล้วก็แอบไปดูพระของเขาก็เดินจงกรมไปครับก็เห็นพระทั่วไปมันไม่น่าเลื่อมสายพอพระพอเจอพ่อท่านไงสายพ่อท่านอือใช้ก็เลื่อมสายเดี๋ยวมาตอนที่เห็นภาพสภาพของนักบวชเป็นยังไงที่มันรู้ที่รู้โกรธไม่ได้มีสมาธิอ๋อสำรวมไม่มีสำรวมเลยมันไปกันเต็มสวนลุมครับครับครับพอเดินไปเจอสายครับครับแล้วไงต่อพอเสร็จแล้วไงต่อก็ไปเจอสายพ่อท่านไม่ว่าใครล้างไหวหรือไม่ล่ะมีแต่สามตัวมากไปเจอท่านได้ยังไงเจอพ่อท่านที่สวนลุมก็เจอที่สวนลุมเหมือนกันวันวิสาขบูชาท่านไปทำอะไรครับท่านไปเทศน์แล้วมาก็ไปโดยบังเอิญเหมือนกันก็คือในวันเดียวกันนั่นแหละเห็นความเป็นนักบวชอยู่ในไปเที่ยวแรกไม่ได้เจอพ่อท่านอ่าฮะพอไปเที่ยวที่สองพ่อท่านเทศน์เราก็รู้สึกว่าพระองค์นี้ท่านเนี่ยหาอยู่เรื่องสายอยู่ครับครับฉันก็หาทางไปสายที่ยาสมอ๋อฟังกี่ชั่วโมงวันนั้นวันแรกที่เจอแล้วประทับใจอ่ะประทับใจหลายอย่างประทับใจอะไรบ้างประทับใจพ่อท่านเทศโสดาบันโอ้โหแล้วก็คนเราทำอะไรก็ตามมีแต่บุญหวังติดตัวไปอันอะไรมันไม่มีครับผมครับผมเสร็จหลังจากนั้นก็เลยตามหาเลยใช่ก็ต้องพยายามตามหาไปที่สามเดือนครับไปใช่ครับปีกว่าๆพอท่านเขามาสร้างปฐมสงฆ์ใช้ชื่อที่มาอยู่เลยเดี๋ยวมาตอนนั้นมาขายข้าวอยู่ขายข้าวตอนนั้นก็ขายก็เลิกขายอย่างนี้เหรอไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้เลิกขายนานแล้วใช่รู้ขายนานแต่หมายความว่าคำว่าไปอยู่เลยก็คือไม่ได้ขายอะไรอ๋อเจ้าก็ยกให้ดูค่ะโอเคเข้าใจไปเสร็จทำไมถึงไปอยู่ที่นครปฐมใช่ไหมใช่ทำไมครับเพราะอะไรอยากจะถือศีลให้มันเข้มขึ้นอืมตอนที่อยู่บ้านเนี่ยพอแล้วถือเข้มๆอ่ะกินวันหยุดวันนึงกินวันหนึ่งท่านนั้นมาจากไหนก็ไม่รู้นะโอ้ทำได้เป็นเดือนเป็นปีเลยนะครับถือพ่อท่านครับ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 วันแรกไปทำอะไรบ้างวันแรกเลยก็ซื้อของไปถวายแล้วก็ฟังธรรมตอนอย่างนี้ทุกทีไปทำบุญทำทานอะไรต่อแล้วก็ไปฟังเทศอันพาลูกชายคนเล็กไอที่โตแล้วเนี่ยจ้าๆไปจนเทศจนพอท่านเทศถึง8โมงใช่ก็ไปฟังถึง8โมงที่กลับนั่นคือวันแรกของนครปฐมนะที่โน่นเนี่ยแรกๆสันติยาโสอ๋อครับแล้วไงต่อครับแล้วก็อยู่มานานแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงชื่อคุณแดงเขาบอกว่ามีคนเก่งๆอยู่คนนึงเขาก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นอยู่ที่ท่าน้ำตอนนั้นอาจารย์อยู่ที่ท่าน้ำนะที่ตรงไหนไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้ก็ไปไม่ถูกไปลำบากก็ห้องเล็กๆนิดเดียวเขาบอกเก่งๆจะไปไหมไอ้เราต้องทำมาหากินทั้งปากติดทีบอะไรต่ออะไรมันต้องเลี้ยงลูก6คนคนเดียวอ่ะใช่ไหมปากติดทีบโอเคครับผมเออใช่แล้วก็ไปเขาก็ทำไมก่อนท่านเจอพ่อท่านท่านก็ไม่เชื่อสายยาสายทุกอย่างท่านไม่เชื่อหมดเขาลงไปดูสิเราก็ไม่เคยเชื่ออาจารย์หรอกไม่เคยเชื่ออาจารย์ครับก็เข้าไปดูพอวันแรกที่ฉันเดินไปอาจารย์ก็บอกว่าวันนี้มีโสดาบันเข้ามาอาจารย์พูดงี้เลยนะแล้วก็เอาไอ้บุหรี่
ดิฉันก็ปวดหัวเอาบุหรี่ฮะสี่มวนมาเป่าเอ้ยดิฉันกลัวบุหรี่มากที่สุดแต่วันนั้นมันแปลกนะเหมือนกับไอ้กลิ่นดอกบัวเนี่ยครับผมกลิ่นดอกบัวหอมหอมไปหมดแล้วหัวฉันก็โล่งเลยครับผมครับผมแล้วก็ตอนหลังดิฉันก็มาเล่าไปให้เล่าให้พ่อท่านฟังครับพ่อท่านก็บอกเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องอาตมาท่านก็เล่าประวัติให้ฟังบอกอาจารย์นี่นะเป็นแม่อาจารย์นี่นะเป็นน้าสาวหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าตอนเกิดนะสมัยพระพุทธเจ้ายืนเกิดใช่ไหมแต่ว่าน้าสาวเนี่ยก็ยืนเกิดแต่ยืนอยู่ทุ่งนาบอกว่าอาจารย์นะหัวทิ่มไปในทุ่งนาเลยจิ้มไปเลยก็เราก็ไม่รู้อ่ะมันก็แปลกมาแม่นี่มีเธอพายเราแล้วไงต่อก็ตอนหลังก็มาก็มาหาเอาไอ้ลูกเขยอีกคนนึงลูกมันดื้อก็มาหาอยู่บ่อยๆฮะอยู่บ่อยๆแต่สุดท้ายที่เนี่ยแหละลูกชายคนเล็กชื่อนักป่วยไอ้รักษาอามามีลูกอีกคน6คน6คนอ่ะต่อครับไอ้ลูกชายคนเล็กมันป่วยมันบอกเล็กสุดเลยเล็กสุดครับป่วยแล้วเหมือนคนบ้ามันเป็นผีฟ้าเขาบอกผีฟ้ามันเข้าไปรักษาที่ไหนคนไม่หายไอ้เขาเล็กกี่ขวบตอนนั้นก็มีเมียแล้วโอ้ยโอเคต่อเดี๋ยวแล้วก็คิดถึงอาจารย์ครับคิดถึงอาจารย์ดิฉันก็พาลูกชายมาอาจารย์นี่คือลุงบอกในวันนี้เนาะก็เรียกอาจารย์เนี่ยดิฉันก็มาสมัยก่อนนี่เขาเรียกอาจารย์กันมาถึงเขาก็ไอ้พี่ฟ้านั้นมันก็คุยกับอาจารย์บอกว่าเขาอะนะเกิดมาตั้งพันกว่าปีอาจารย์ก็บอกอย่าอวดดีฉันเกิดมาคู่กับฟ้าดินถ้าพูดมากก็จับเลยก็ลูกชายเขาเล่าให้ฟังบอกว่าลุงไปจับมาปึ๊บเดียวออกไปเลยแล้วอาจารย์ก็เอาไอ้ผีฟ้านี่ไปใส่อะไรไว้ไม่รู้อ่ะแล้วแกก็หายจนทุกวันเนี่ยเขาถึงคิดถึงบุญคุณตลอดอ่ะนี่เขาก็ฝากตังมาเนี่ยเนี่ยวันเสาร์นี้ก็ฝากมาฝากตังมาบอกว่าตอนนี้เขายุ่งเดี๋ยวไปถวายอาจารย์มาครับเขาบอกว่าต้องเบิกจับเอาหมายเลขตามจำนวนคนด้วยเขาบอกว่าชีวิตมาที่มาอยู่ได้เพราะอาจารย์ช่วยเข้ามาเขาไม่เคยลืมบุญคุณเลยนะทำงานทำการทำเงินจะเก็บไว้บอกส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ให้อาจารย์ครับ ทุกวันเนี่ยนี่มันเป็นของจริงมันเป็นไปอย่างเงี้ยรับทราบครับแล้วมีลูกเขยคนที่สองลูกมันดื้อจะตายตัวเล็กๆพามาครับสุดท้ายลูกมันดีหมดทำงานหมดละเล็กๆเอาหูดื้ออาจารย์จับศูนย์หัวเวียงไปเวียงมาพื้นฐานสมัยนั้นนะมาบ่อยมาเป็น10เที่ยวเลยครับผมแล้วกลับไปลูกมันตอนนี้ทำงานหมดแล้วเป็นลูกที่ดีหมดเป็นเด็กผู้ชายนะถูบ้านคนนึงซักผ้าคนนึงช่วยกันจนกระทั่งทำงานอีกคนนึงมีเบียร์แล้วครับผมครับผมก็เดี๋ยวไปพูดให้ฟังแกก็บอกอยากมาแต่ตอนนี้โดนไอ้บริษัทบีบยังมาไม่ได้ครับแกก็คิดถึงบุญคุณอาจารย์ตลอดอ่ะดีจังมันก็ทุกอย่างมีที่มาที่ไปดิฉันก็ไม่รู้หรอกคนก็พาไปดิฉันยังได้ทรายตอนนั้นเขาไปทำพิธีได้อาจารย์ก็ทำทรายให้ใช่ไหมเราก็ไปบอกว่าการขโมยได้ที่ปฐมาโศกก็โดนคนเข้ามาขโมยเรื่อยดิฉันก็จับก็ไม่ได้ดิฉันก็วันหนึ่งก็เอาทรายพระอาจารย์เนี่ยไปวันมันคือนั่นมันจับได้เลยมันหนีไปได้มันเจอแต่คนโดนจับได้เลยต้องงงตลกนี่มันลองมาตอนนี้ยังเก็บไว้นิดนึงใครคนนี้ให้คนนู้นแต่มาต่อได้ไงยังเก็บไว้ยังจริงๆหลายปีแล้วแต่ที่เล่าเนี่ย10กว่าปีก่อนแล้วตอนนั้นไม่ได้เจอคุณเราเจอแต่ตาลุงแล้วก็ไอ้